ไปพัทลุงกันครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทพรคะสวัสดีค่ะเสียงดังนิดหนึ่งนะเชิญครับถามเรื่องอะไรครับตามหาหลานชายเหรอค่ะหลานชื่ออะไรครับชื่อจิตสดาอนันทนุพงศ์ค่ะเจษดาหรือจิตสดาจิตจิตตัวเอค่ะจิตสดาเกษดาเกษดานามสกุลอนันทนุพงศ์ค่ะธนุพงศ์อายุเท่าไหร่ครับ16ปีค่ะ16ปีหายไปได้ยังไงเป็นหนีออกจากบ้านตั้งแต่วันไหนคะหนีไปเมื่อไหร่ตั้งแต่นู่นเดือนวันที่เกิดสิงหาคมค่ะโอ้แล้วไปไหนก็ไม่รู้ไม่ติดต่อกลับมาเลยก็ช่วงหลังเคยบอกว่าจะไปอยู่แถวพัทยาไปทำงานติดตั้งเอติดตั้งเอออกจากบ้านแล้วไม่ได้เรียนหนังสือแล้วหรอครับไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเหรอค่ะนี่ตอนนี้โรงเรียนเปิดแล้วนี่จะให้มาเรียนหนังสือถ้าเลยจากนี้ไปอีก15วันนี่ก็จะไม่เรียนแล้วเมื่อวานแม่ก็คุณครูติดต่อมาแล้วก็แม่ก็ไปที่โรงเรียนคุณครูบอกว่าถ้าไม่ถ้าเลยจากนี้ไป15วันไม่มานั้นก็จะต้องให้ออกไหนไหนไหนสะกดชื่อชื่อหลานสิสะกดมาที่เลขชื่ออะไรสระเอโจจานโสบรุษีโดยชดาสะอาสากิตสดานามสกุลนันทนพงศ์ออ่างนอหนูหมายเลขอากาศนอหนูโททหารนอหนูสระอุพงศ์โสพานงองูโสโคคากันนะคะค่ะเด็กวัยรุ่นมันต้องเล่นมันต้องเล่นเฟซบุ๊กยังไงก็ต้องตามตัวนะต้องค้นหาเคยค้นหาไหมไปเจอใน Facebook เจออะไรไหมนี่Facebook มันไม่เป็นนะคะแต่แม่เพราะว่าแม่ก็อยู่กรุงเทพเขาใช้ให้แม่ค้นหาดูนะน่าจะอยู่ใน Facebook นั่นแหละแล้วก็เด็กวัยรุ่นยังไงเขาก็เล่นโซเชียลพวกนี้ก็ไม่ทิ้งหรอกนะครับแล้วก็คุยกันหาโอกาสคุยกันเอาเป็นว่าเบื้องต้นผมประกาศตรงนี้ไว้ก่อนนะถ้าใครพบเห็นรู้จักนะครับน้องเจษดาอนันทนุพงศ์ทนุพงศ์นะอยู่จังหวัดพัทลุงเขาจะมาทำงานอยู่แถวพัทยาเจษดาตอนแรกไปเรียนที่นู่นแหละไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะไปเรียนโรงเรียนในสังหารนะอยู่เมืองสุพรรณน่ะแล้วแม่เขาตามหาอยู่ใช่ไหมแม่เขาก็ตามหาอยู่ใช่ไหมผมดูจากเฟซบุ๊กนี่ไม่ขึ้นนะจากเฟซบุ๊กขึ้นไหมบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งชื่อกับนามสกุลจริงใช่ก็อาจจะตั้งชื่อเป็นชื่อปลอมมาชื่อเล่นชื่ออะไรอะคะชื่อเล่นชื่อน้องเจ้านายน้องเจ้านายเด็กวัยรุ่นส่วนมากจะใช้ชื่อปลอมค่ะการติดต่อไปตั้งแต่วันไหนอะคะคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่คะก็ประมาณฝนจากนี้ประมาณสักเดือนประมาณ20กว่าวันนะ20กว่าวันแล้วเอาว่าประกาศไว้ตามนี้ก่อนนะคุณนันทพรครับสวัสดีครับ